คุณต้องเดินทางไกลทีรภาพโลหิตกุลพร้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณกับทีละเรื่องทีรภาพลองเพลย์สำหรับใครที่ต้องเดินทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้แล้วไม่มีเพื่อนนะคะพอดแคสต์รีวิวขอแนะนำทีละเรื่องทีรภาพลองเพลยกับ2 Playlist ค่ะ เริ่มต้นกันด้วยชายชารากับบ่วงกรรมและคำสาบนครวัดนครธมที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมที่นครวัดนครธมและโทษฐานที่อยากไปที่บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปเยือนประเทศในเอเชียกลางของทีรภาพโลหิตกุลหนังสือชายชารากับบ่วงกรรมและคำสาบนครวัดนครธมตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศ2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชาอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคือการเปลี่ยนผ่านจากความยากลำบากของสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองมาสู่การเป็นดินแดนที่มีสันติสุขอันเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมจึงนับเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดี และเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชาวกัมพูชากำลังก้าวสู่คุณภาพชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสงบสุขแล้วผลงานสารคดีชุดชายชารากับ,บ่วงกรรมและคำสาบนครวัดนครธม <c oughs> เกิดขึ้นจากการรวบรวมบทความที่ผมเขียนถึงแง่มุมต่างๆของมหาประสาทนครวัดนครธมเขาพระวิหาร จากประสบการณ์สัญจรไปทำสารคดีซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในนิตยสารหลายฉบับจึงได้รวบรวมมาแล้วตรวจแก้ลำดับเรื่องราวใหม่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ร่วมเดินทางไกลไปกับทีละเรื่องทีลภาพลองเพลได้เฉพาะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือแอปพลิเคชัน Thai p b s Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube c h ANNEL ของ Thai p b s Podcast เท่านั้นค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ